งั้นฉันถามเธอบ้างเธอรักพ่อฉันเพราะเธอเห็นอะไรของพ่อฉันเห็นความหล่อของฉันเอ๊ะอย่างนี้เวลาใครก็ถามเราต้องตอบฉะฉานเลยแล้วก็บอกกูเห็นของกูมึงไม่ต้องเสือกจบไปละฉะฉานไปละไอ้ยันจะต้องตอบยากเลยเรื่องกูมึงจะเสือกทำไมล่ะกูจะยังไงกับกูรักของกูกันแล้วกันแต่ไม่ต้องอธิบายมึงฟังได้แล้วมั้งเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมันจะหาว่าเราประดิษฐ์ประดอยคำให้ดูให้ฟังให้เขาฟังดูดีเดี๋ยวมาละแล้วก็พูดเราตรงๆของเราไม่ต้องมาเสียเรื่องกูจะรู้ทำไมเรื่องกูมึงรู้เรื่องมึงกันแล้วกันแล้วมันก็ตอบว่ามึงกับกูขาดกันไม่มีน้ำใจเลยแล้วเสียงต่อกูมีน้ำใจกูพูดอย่างนี้กูมีน้ำใจแล้วแล้วจะพูดอย่างนั้นดิเอ็กจะหาข้าวว่าแต่งคำพูดให้มันดูไพเราะเพราะพริ้งอย่างนี้เห็นไหมล่ะก็แต่งไม่เป็นแล้วมันของอยู่ในใจอ่ะมันพูดเป็นภาษาไทยได้ง่ายซะที่ไหนแล้วขืนบรรยายความออกมากูว่าโลกนี้กูก็เขียนไม่หมดว่าพ่อกูดีขนาดไหนโอ้แค่นี้มันก็ช็อกแล้ว เออนะเอ้าเราได้พรรณนาความดีของพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งโหพูดมันจบเลยจบแล้วความดีของพระอริยสาวกในพระศาสนานี่พูดยังไงก็ไม่จบพูดซ้ำยังอิ่มใจทุกครั้งจะจบได้ยังไงขนาดเราพูดซ้ำๆนะมันยังให้ความรู้สึกได้ทุกครั้งนะมันไม่เหมือนคำพูดของการที่ไปสรรเสริญคนอื่นๆเราพูดแล้วก็พูดได้คราวเดียวพูดต่อไปเขาก็เฉยๆแล้วนะแต่เวลาเราสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พูดไปเถอะพูดเท่าไหร่ก็อยากฟังเหมือนคนป่าหอมเวลามันโฆษณาป่าหอมแล้วนะพูดอีกสี่พูดอีกสี่อย่างเราป่ามันหอมใช่ไหมนะพูดอีกก็เหมือนกันเวลาเราได้อธิบายเรียกว่าสรรเสริญคุณของพระเนี่ยฟังกี่รอบกี่รอบแล้วก็อิ่มใจทุกครั้งแม้จะเป็นคำสั้นๆแล้วก็ยังรู้สึกอิ่มใจเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไหมล่ะอัศจรรย์ทำไมเป็นอย่างเกิดขึ้นในใจของคนได้เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์แท้จะเป็นของที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นในโลกโดยทำเหตุธรรมดาเหตุธรรมดาของคนที่เขาสรรเสริญกันเนี่ยมันเรื่องธรรมดามากใครทำดีก็สรรเสริญไม่เห็นจะแปลกตรงไหนใช่ไหมยกย่องกันได้แต่นานไปไม่นานหรืออาจจะไม่นานเท่าไหร่ก็อาจจะกลับความคิดของเขาก็ได้ว่าเลิกสรรเสริญแต่ว่าคนที่เห็นความดีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีทางกลับเป็นอื่นมีแต่ว่ายิ่งสรรเสริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นของมันอิ่มเข้าไปในใจมันไม่มีเรื่องอะไรหน้าที่จะกล่าวยิ่งไปกว่านี้แล้วถ้ากล่าวเรื่องอื่นใจเราก็มันไม่รู้สึกแต่ถ้ามากล่าวถึงคุณของพระใจมันเปลี่ยนแปลงทันทีมันรู้สึกพองมีปิติอิ่มเอิบใจรื่นเริงแจ่มใสใช่ไหมล่ะเอ้แกฟังไม่ฟังไม่รู้อาจจะข้าอิ่มใจก็ละมันอย่างนี้แต่เวลาเราพูดสรรเสริญคนอื่นเนี่ยเราต้องฟังให้พูดให้เขาฟังนี่ตัวเราไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับเราพูดได้หน้าสิเยี่ยมวาสนาลูกนะสมปรารถนาได้เลยกันนะจ๊ะ
เหนื่อยเลยเลยวาสนาแข็งแรงนะเลยๆนะจ๊ะที่ระลึกกันนะสุขสมหวังนะลูกนะสมปรารถนานะจ๊ะอ้าวโอ้คนเก่งบ้านตะหลิ่งชันปูไม่ได้มาได้เลยเอทุล่าเลยเนี่ยญาติสนิทฉันเลยญาติคนสำคัญเลยอันนี้เรียกญาติโยมทองขาวกับโยมประคองจ้ะโยมผมสีเจ้าค่ะวัฒนานะจ๊ะอันนี้ผีโยมกับโยมนครด้วยจ้ะอันนี้ที่สวนเจ้าค่ะวัฒนาบุญนะได้กินทุกปีเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าเจ้าค่ะจ้ะข้าวเหนียวปลาฉันกับกล้วยหอมเจ้าค่ะวัฒนาบุญนะจ๊ะสมบูรณ์ทุกอย่างแข็งแรงดีเลยยมนะแข็งแรงเจ้าค่ะตอนนี้ไปผ่าตาจบมาเจ้าค่ะดีดีแล้วจ้ะจะได้แจ่มใสโยมโยมประคองโยมคิดเจ้าค่ะจ้ะร่วมทำบุญกับท่านทุกอย่างเจ้าค่ะวัฒนาให้ทุกอย่างเลยนะขออนุญาตถ่ายรูปครอบครัวเอาสิโทรมาเลยมาเลยมานั่งหน้าเนี่ยมานั่งข้างหน้านี่ท่านเป็นคนผมไฟทั้งสองคนใช่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 ยินดีก็ได้คนผมบวชแล้ววะเอาไปเอากล้องช่วยหน่อยไหมบุญนะบุญช่วยถ่ายให้พี่ก็หน่อยขาดพระเอกไปคนเนี่ยจะรักเขาเยอะเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเช็คดูก่อนอยู่ว่าหายทานข้าวไว้ยังเดี๋ยวทานข้าวกันนะแข็งแรงดีจ้ะแข็งแรงดีจ้ะวันนั้นดูปูก็ดูในคอมก็ท่านจะไปเข้ากระถิ่นคฤหัสจ้ะดีตรงกระโยมจะไปสุรินทร์พอดีแล้วแต่วันที่สามอ๋อจะไปหลายวันใช่ไหมโยมไปหนึ่งสองหนึ่งสองเลยที่สามฉันไปที่วัดที่ยกช่อฟ้าที่หกไปที่พระพนนที่ระลึกเยอะนั่งนี่เลยนั่งใกล้ๆกันนี่แหละได้คุยกันง่ายมาเยี่ยมกันทุกปีที่วัดงานมากจะมาตอนสามมาไม่ได้ใช่ไหมแจกอ๋อเขามีแล้วเหรอใช่ไหมชาติแจกเดี๋ยวเธอได้กินกายศาสตร์บ้านตะลิ่งชันอร่อยนุ่นไอแท้เจก็ได้นะใช่กายศาสตร์เจชาวบ้านเขาทำกันเองนะโยมเนี่ยไม่เคยทำแล้วเลยไม่เป็นกันเออ
เราค่อยๆทยอยกันไปนะแต่ฉันอยู่นานๆฉันก็ต้องพึ่งสตาฟแล้วล่ะตาไว้แข็งไว้แล้วว่าญาติความหมายของคำว่าญาติคือว่าญาติโดยธรรมญาติโดยธรรมเนี่ยยังมีอันนี้เขาเรียกมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาต่อกันตลอดจริงยังจะสมัยฉันเด็กๆ เล็กมากก็ครอบครัวของน้าแล้วก็ญาติๆของน้าทุกคนน่ารักกับฉันมากจะเป็นหนี้บุญคุณกันจำยังไม่ลืมบุญคุณเขามีกับเราเยอะกับแม่ฉันกับพ่อฉันกับทุกคนในครอบครัวเป็นครอบครัวที่ให้ความรู้สึกดีๆตลอดโดยตลอดหายากยุคนี้สมัยนี้มันน้อยนะอาจจะมีน้อยคนที่เขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นญาติกันโดยทางสายเลือดแต่ก็ให้ความรักความเอตตากันอย่างยิ่งกว่าญาติยังเป็นอย่างนั้นแทนก็ไม่มีใครแล้วล่ะพ่อก็ไปแล้วแน่ก็ไปแล้วใช่ไหมล่ะปู่ย่าตายายหมดแล้วป่วยใช่พยายามกระดกกระแดกอยู่ไปไม่รอดช่วงนั้นกำลังหนักพอดีเลยไปไม่ได้เหลือคนเดียวป้าส้อยยังเก่งมากแล้วจะไม่80กว่าเลยจ้ะทุกคนก็มีอย่างฉันนะนะแต่ว่าเรามีญาติโดยธรรมเรามีความสุขกว่าเยอะแต่ญาติโดยไม่โดยธรรมเนี่ยต่อให้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกันมาก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าความเป็นมิตรความเป็นศัตรูมันไม่ได้หมายความว่าเกิดมาจะต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันจะเป็นศัตรูกันไม่ได้มันก็เป็นกันได้เพราะมีกรรมให้ผลแต่ว่าคนอื่นนี่จะอยู่ไกลยังไงก็ตามแต่เขาเป็นมิตรกับเราเนี่ยก็แสดงถึงว่าบุพกรรมหรือว่าสิ่งที่เคยดีต่อกันแต่ในเก่าก่อนนะมันยังตามมาให้ผลไงถึงจะเกิดกันคนละที่เกิดกันคนละพ่อละแม่แต่สิ่งที่มีความดีให้กันและกันมันเปรียบเสมือนเหมือนญาติฉันเคยรักนานาป้าป้าก็เป็นญาติของฉันเลยแต่เขาจะยับนับฉันเป็นญาติไม่รู้แต่ฉันนับเป็นญาติไม่มีอะไรให้มีแต่บุญมีแต่บุญเล่นเก่งไหมลูกสี่ทุกตัวเยิมดีไม่ต้องทานยาอ๋อดีจังเลยดีนะอายุยืนทุกคนเลยนะปลาขาวก็ยังแข็งแรงดี88แล้วยังมาฟังเทศและพวกเธอนี่อยู่ให้หนึ่งเลขเก้าทุกคน
ก้าวตัวหน้าแมวก้าวตัวหลังคนมีชีวิตอยู่นานแต่มีโอกาสได้ทำทานรักษาศีลภาวนาถือว่าโชคดีนะไม่ใช่การอยู่นานเป็นของไม่ดีถ้าเรามีโอกาสให้ทานอยู่นะยังมีศีลรักษาใจเราดียังมีโอกาสไหว้พระสวดมนต์ภาวนานะเรายังได้เก็บความดีของเราเอาไว้เป็นเสบียงมากเท่าไหร่เราก็ถือเป็นโชคดีของเราที่ได้เกิดมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดมาแล้วเราจะมีอายุยืนยาวนานเลยพยายามรักษาให้อายุเรายืนยาวนานแต่ว่าเราไม่ขยันให้ทานรักษาศีลภาวนาการอยู่ของเราก็ไม่มีประโยชน์ตายไปไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อย่าเราทำกันอย่างนี้นะนะป้าก็ทำกันเนี่ยคือมันเป็นที่พึ่งของเขาถึงเวลาไม่จำเป็นต้องพึ่งใครตอนนี้เราก็ได้จะให้ใช่ไหมล่ะมีโอกาสได้ทำตรงนั้นมีโอกาสไปทำที่นู่นที่นี่ที่นั่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยถ้าเรามีบุญต่อให้อายุเยอะแต่ว่ายังพอมีกำลังแข็งแรงไปไหนมาไหนได้นะมันอย่างยายของชุมพรเนี่ย90กว่าจะ100แล้วเนี่ยมาจากชุมพรนะมาเกือบทุกเดือนมานั่งฟังเทศข้างล่างนั่งหูก็ไม่เคยได้ยินนั่นแหละตาก็ไม่เคยเห็นเดินก็ยังแย่งลำบากนั่งก็โอยลุกก็โอยก็บ่นกันอย่างนั้นนะแต่มาทุกเดือนเกือบทุกเดือนจากจังหวัดชุมพรนั่งรถมันนะฟังเทศมาทำบุญมาทำอะไรของเธออยู่บ้านเธอก็ทำมานี่เธอก็อยากทำอย่างนี้คือคนมีอายุอย่างนี้แล้วมีโอกาสได้แบบเนี้ยถือว่าโชคดีเพราะว่าการได้สะสมความดีของเราทีเรานิดทีละนิดเนี่ยไอ้นิดเนี่ยบางช่วงเวลามันทำให้เรามีความคิดดีๆเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมโยมนะเราเข้าใจความจริงเราเข้าใจอะไรต้องมากมายเยอะแต่ถ้าเราตายไปซะก่อนล่ะโอกาสมันไม่แน่เพราะเราไม่รู้ว่าถึงเวลาตายแล้วเราจะไปที่ไหนก่อนมันยังพยากรณ์ไม่ได้ใช่ใช่ลาแล้วนี่พอเขาก็มาประจำมากันทุกอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เก่งเนี่ยเขาทั้งยกย่องว่าเก่งมากเพราะว่ามาทุกอาทิตย์ไม่ใช่เร่งง่ายเดินทางจากที่ต่างๆกันมานะแล้วก็มานั่งเงี้ย ตั้งแต่โน่นตั้งแต่เช้า8 โมง 9 โมงโน่นยัน4 โมงเย็น5 โมงเย็นก็นั่งกันอย่างเงี้ยแต่เขาเก่งมากเลยครูก็ดูในคอมเมื่อแม่ไปเจอท่านอยู่ใช่ เขาเป็นเราให้ฟังแล้วไม่ทราบว่าปิดนะครับแจ่มามันเสาร์อาทิตย์ปิดหลายวันเดี๋ยวนี้เขายังดีเขามีสื่อเอาทำเขาดูใช่แจ่เก็บไว้หน้าบุญนะเก็บสะสมไว้สะสมไว้มากๆอย่างโยมแม่ฉันมีโอกาสสะสมบุญไม่มากแต่เขาก็เข้มแข็งต่อการทำความดีตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะทุกขเวทนาถึงจะมากแต่ก็ไม่ทำให้จิตใจนั้นต้องมีความหม่นหมองเศร้าหมองตามไอ้อย่างเงี้ยคนที่อยู่กับวิปัสสนาญาณทุกวันมันเป็นอานิสงส์ใหญ่อย่างเนี้ยโบราณอาจารย์ท่านจึงสอนกันมานะโยมนะว่าวันหนึ่งเราอย่าห่างวิปัสสนาญาณคือการที่เข้าใจในผลที่เกิดกับเราว่าอ๋อเราต้องตายแน่ความที่ไม่แน่ของชีวิตมันมีอยู่เป็นปกติเรามีโอกาสสะสมบุญแล้วก็สะสมของเราไปเรายังทำได้นะเราก็เที่ยวทำเราก็จะไม่ยอมห่างไง
มันยังโยมป้าโยมนะเขาจะไม่ห่างหรอกไม่ห่างการฟังธรรมไม่ห่างการรู้ว่าที่ไหนจะไปมีบุญที่ไหนก็จะไปทำตั้งใจไปทำทำกันไปวัดอยู่ใกล้ก็ทำให้มีโอกาสได้ทำได้บ่อยๆมีงานบ่อยแล้วก็ได้เข้าบ่อยนะอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่เธอยังคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะสบายตั้งแต่เกิดนะพวกป้าๆเขาไม่ได้สบายตั้งแต่เกิดนะแต่เพราะว่าความดีที่เขาทำกันเขาไม่ได้ทิ้งเขาไม่ทิ้งความดีเขาไม่ได้ทิ้งความกตัญญูกตเวทีเขาทำเสมอต้นเสมอปลายเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนไปเบียดเบียนใครไม่ได้อยากได้ของใครแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครให้เดือดร้อนอะไรมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันนะขยันขันแข็งนะจนวันหนึ่งเขาก็มีความพร้อมไงเวลามันถึงความพร้อมจะทำอะไรก็ง่ายนะโยมป้านะนะทำอะไรก็ง่ายขึ้นอย่าไปไหนอย่าทำอะไรอย่าจะทำบุญที่ไหนเราก็ไม่ต้องลำบากลูกหลานทุกคนก็อยู่กันอย่างไม่เดือดร้อนมีความสุขแต่ว่าเบื้องต้นไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นที่ไหนนะโยมนะลำบากเราจึงโชคดีที่พระพุทธเจ้าจึงยังสอนให้เราทำสิ่งที่เป็นความดีและเราก็อยู่ในความดีที่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรมาบีบคั้นเราให้เดือดร้อนมากไปกว่าเดิมมีแต่ว่าความเดือดร้อนของเรามันค่อยๆบรรเทาไปค่อยๆลดลงไปลดลงไปนะแล้วก็มีความสบายขึ้นดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นพอถึงตรงนั้นเราก็ยังมีกำลังใจที่ยังเห็นความดีโดยไม่เสื่อมทำเรื่อยๆอันเนี้ยเกิดมาถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสว่างมาก็ยังสว่างไปไม่ใช่ว่าสว่างมาแล้วมืดไปบางคนก็มีโอกาสเขาเกิดมาในฐานะที่ดีแต่เขาไม่ฝักใฝ่ที่จะรักษาความดีไม่นะยังมีแต่ดิ้นรนอยากได้โลกแล้วก็ต่อสู้กับคนอื่นยื้อแย่งแข่งขันกันไปนะชีวิตดูเหมือนเขาจะเจริญน่ะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเขานะแต่ว่าจริงๆสภาพทางจิตใจเขาไม่ได้มีความเจริญไปด้วยเลยมันไม่ได้เป็นสุขอย่างที่คนอื่นเขาเห็นไอ้ข้างนอกมันดูใช่แต่ข้างในมันมีเรื่องไม่สงบจะกินจะนอนไม่สงบญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขลูกหลานอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นสุขจะไม่เหมือนคนที่เขาตั้งใจทำความดีลูกหลานอยู่ที่ไหนก็เข้าหากันเป็นสุขเอ้ยมาถึงแล้วจ้ะวัฒนาบุญนะยินดีด้วยจ้ะแข็งแรงเลยๆกันนะทีละลึกกันจ้ะทีละลึกเลยๆนะโยมนะมาจากพิษณุโลกเหมือนกันเลยครับเข้าไปในวัดได้ยังอ่ะจ๊ะวันนี้เขาทำบุญถวายหลวงพ่อกันที่วัดถ้าคงไม่ปิดวิหารแล้วนะวันนี้เนี่ยเปิดเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อวิหารบทเน้นยังลูกยังไหมบทนี้นะสนุกนะถือบาทเท่เว้ยวาสนาแจ๋
ถนาเถอะนะได้ชวนหลวงปู่ก็บวชได้ไงปู่บวชเนียนด้วยกันได้มั้งชวนบวชเนียนถ้าจะบวชพระหรือบวชเนียนก็ได้เก่งนะปู่ก็เก่งอยู่ได้ยังไม่มีครอบครัวโย อยู่กันสองคนได้ปูคนฉลาดคือเขาอยู่อย่างนี้มันสบายเขาไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีเรื่องกวนใจนะอยากจะไปไหนอยากทำอะไรเขาก็ทำตามใจเขาสบายคนคิดได้อย่างนี้ฮะมันก็หายากในโลกนะไม่ใช่ว่าหาง่ายนะการจะอยู่อย่างคนไม่ต้องการมีครอบครัวเนี่ยเขาต้องฉลาดง่ายเล่าไหมเสียใจแม่เพิ่งเสียไปเมื่อวันที่12แต่ตอนนี้อายุ91นะคะใช่แล้วตอนนี้ท่านมาเสียไปเมื่อวันที่12สาวก็พาไปคิดอะไปคิดเลยไปคิดแล้วตอนเสียก็น้องสาวบอกทางไปคิดเนี่ยจ้ะไปไม่ทันแม่ไปไม่ทันแม่ทางบ้านก็ถามบอกหลวงพ่อจะได้ไหมได้สิจ้ะเขาจะไปทันคิดหรือจะมาที่นี่ชอบใจนะแต่ลูกจะทำบุญให้ตลอดเอ้าทางคิดเขาไม่ได้ส่งอะไรไปให้เนี่ยทางพุทธยังส่งให้ไงส่งมาเลยนะนี่เนี่ยไปส่งให้เขาเนี่ยส่งให้เขาได้จะได้โยมได้ได้จากเรานี่แหละได้จากเรานี่แหละวันนี้จะมาสร้างบูชาพระองค์ปฐม 20,000 เอาไว้ที่ปราสาทของคำสาธุสาธุยินดียินดีโมทนาบุญนะแล้วดีดีคือบอกเจ้าว่าไปแล้วเมื่อครบรอบเมื่อนะบอกว่าจะมาถวายตอนครบรอบหลวงพ่อได้ไหมคะได้ได้เต็มเต็มขอให้แม่เขาได้เพราะฝันเห็นเมื่อตอนทำบุญศาสตร์เห็นท่านนั่งเศร้ามากเลยแล้วก็พยายามทำทุกอย่างได้นี่มาสังฆทานสามกองแล้วจ้ะยินดีนะโมทนาด้วยนะถามให้สบายใจสบายใจค่ะแม่ยิ้มแล้วร้ายจริงเต่งมากเลยยอมตอนนั่งทำสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็นะอุทิศให้กับคุณแม่นะถ้าเราสงบมากเท่าไหร่คนที่เขาตายไปแล้วที่เขาคิดถึงเราเราคิดถึงเขาก็จะสงบตามเราความสงบของเรานะมีผลต่อความสงบใจของเขาด้วยนะเพราะว่าเขาคิดถึงเราหรือว่าเราคิดถึงเขาคือคนที่ตายจากเราไปแล้วนะเรายังคิดถึงเขาได้เรายังรู้สึกเวลาเราคิดถึงเขายังมีความรู้สึกว่าเหมือนมันคนใกล้กันมันจะรู้สึกได้อย่างนั้นยิ่งเราเจริญจิตใจของเราให้สะอาดนะ
ค่อยๆขับใจออกมาจากความโลภว่าเรายังเห็นทานของเราเป็นประโยชน์เราไม่ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติสิ่งนี้เป็นของสำคัญนะแล้วก็ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นเขาใจเราก็ไม่อยากจะเบียดเบียนคนและสัตว์ให้เดือดร้อนนะแล้วก็อยากเขามีความสุขเหมือนกับที่เราอยากมีความสุขเหมือนกันและกันนะอย่างนี้มันก็เขาแผ่เมตตาสัพเพสัตตาแล้วก็ว่าไปพอเราแผ่เมตตาไปแล้วจิตใจของเราสมรสแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอันประเสริฐนึกถึงบารมีพระพุทธเจ้านะแล้วก็ภาวนาพุทเข้าโทออกพอจิตของเรายิ่งสงบมากเท่าไหร่เรานึกถึงใครคนนั้นก็สงบตามเราคนที่ตายไปแล้วนะจะเป็นพ่อแม่เรายิ่งมีผลหนักเลยใจก็จะสงบตามเราพอสงบตามเราปุ๊บเวลาเราอุทิศส่งกุศลเนี่ยเขาก็จะมีผลเต็มที่ทันทีเมื่อเราบอกว่าหนูทำนี่มานะคุณแม่นะหนูทำสร้างนั่นมาสร้างพระมานะทำทานถวายสงฆ์มานะในพระศาสนานี้นะแม่ยินดีนะอย่างเงี้ยเต็มเลยถึงไหนถึงกันถึงกันถึงกันไม่ว่าเขาจะจากเรามาสักกี่สิบปีไม่สำคัญเลยเวลาของเราเนี่ยมันน้อยนิดร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันของดาวดึงส์เขายังไม่ไปไหนเลยเราผ่านไปตั้งร้อยปีนั้นชั่วแป๊บเดียวสำหรับเขาแต่สำหรับเราเวลามันอาจจะดูว่าไปแล้ว10ปี20ปี30ปี50ปีน้อยมากสำหรับเขาแต่ของเรามันดูมากแต่เขามานิดเดียวนั้นช่วงเวลาอย่างนี้ไม่ว่าจะจากเรามากี่10ปี100ปีแล้วก็ตามเราก็ยังนึกระลึกนึกถึงอย่างนี้ก็ยังถึงเขายังมีผลต่อคนเหล่านั้นเหมือนเดิมเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจากเราไปประเดี๋ยวเดียวเหมือนกันความรู้สึกของเขานะเขาจะหมายว่าเราจากเราประเดี๋ยวเดียวแต่เราจะรู้สึกว่าโอ้เขาจากเราไปต้อง20ปีมาแล้ว30ปีมาแล้ว50ปีมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วมันแป๊บเดียวสำหรับเขานั้นใจเขาที่ยังมองอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ได้ห่างจากความรู้สึกของคนที่เขารักเราเท่าไหร่หรอกแต่สำหรับเรามันเวลามันดูเดินไปไวเดี๋ยวปีนะเรารู้สึกมันห่างไปทุกทีจริงไม่ห่างเขาไม่คิดห่างเรานะยังแต่เราอย่าคิดห่างเขาก็แล้วกันแล้วเราทำให้ได้ทุกวันเรานั่งก่อนนอนแล้วก็นั่งขึ้นมาสักนิดหนึ่งตั้งใจเคารพพระสักหน่อยนะค่อยๆทำจิตนึกว่าจิตเรายิ่งสะอาดมากเท่าไหร่สงบมากเท่าไหร่คนที่เรานึกถึงเขาก็จะสงบแล้วก็มีความสุขแบบเรานี่แหละฉันยังจำคำพูดของหลวงพ่อเยือนได้เลยพูดน่าฟังแต่บอกโอ้ฉันถามว่าทำยังไงจิตถึงจะมีความสงบเป็นสุขครับไอ้ถามตอนฉันยังไม่บวชนั่นนะพุทโธสิลูกเรานึกถึงใครเขาก็นึกถึงเราระหว่างนี้พ่อเยือนไอ้จริงของท่านถ้าเราไม่สงบเรานึกถึงใครก็มีทางที่จะนึกถึงเขาได้เขาก็นึกถึงเราไม่ออกจิตเราไม่สงบเขาจะนึกถึงเราก็ไม่ถึงเราเพราะเราไม่สงบถูกไหมล่ะอยากจะเนี่ยแล้วใช่ใช่พ่อเย็นจะเป็นพระหน้าเคารพดีที่จะปวดจนที่วัลภาที่เมื่อก่อนมีเคยมาทำบุญนะพอดีสามีเขาเพิ่งเสียเมื่อวานอ๋อจ้ะไปกราบมาสวัสดีมาสนาบุญนะถึงเขานะ
แต่ละท่านที่ดีๆกับเราก็ทยอยไปสบายเหลือเราเหลือเราเราจะสบายได้อย่างท่านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็พยายามอยู่นะเราก็จะอยู่ในฐานะต้องพยายามหน่อยเพราะว่าอะไรสังขารมันไม่ได้โปร่งให้เราสบายใจทุกเวลาใช่ไหมล่ะสังขารมันก็ทำให้เราอึดอัดบ้างมัวหมองบ้างใช่ไหมล่ะมีความคิดไปในทางที่เลวที่ชั่วบ้างอย่างนี้มันสังขารไงแต่เราแยกสังขารไม่ออกว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเศร้าหมองตามเขาไหมล่ะเศร้าหมองตามเขาว่าคิดว่าเขาเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้เหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นเราไปแล้วไงเราก็เศร้าหมองตามไปด้วยเรื่องที่ยากก็แค่นี้แหละจิตใจเรานะแต่มันไม่มีเรื่องมาทำให้ใจเราเศร้าหมองเนี่ยเรื่องเล็กมากการเราอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วเราจะมีความยุ่งยากต่อการไปเคลื่อนออกไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนหรอกอันนั้นเรายังหวังได้แต่ว่าร่างกายมันลวนอย่างนี้มันยังเอามั่นใจว่าเราจะแน่กับมันหรือเปล่าเราก็ยังไม่เชื่อใจสังขารเพราะว่ามันแปรปรวนแต่เราก็ต้องเชื่อสิ่งเดียวก็เชื่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างนี้ไม่แปรปรวนแน่ใจเรานะแต่เรามั่นคงปักใจเชื่อปั๊บเราก็อยู่ในนั้นเขาเรียกว่ามีธรรมเป็นที่อยู่มันก็จะอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเราพระอริยสงฆ์ท่านเห็นเราอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปไหนเราไม่รู้เราอยู่เราอย่างเนี้ยตายแล้วจะไปไหนก็ช่างหัวมันเถอะแต่เราอยู่ในธรรมที่พระท่านเห็นเราคงไม่ตกต่ำมั้งก็ว่าแค่นี้ถ้าเราอยู่นอกเหนือไปกว่านี้มันไม่แน่เพราะว่าสังขารมันจะพยายามให้ใจของเราหวั่นไหวท่านจึงสอนว่าวิปัสสนาญาณในการยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้อย่าให้ห่างจากใจเราวันคืนล่วงไปเราต้องพยายามระลึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงอย่างนี้ให้มันบ่อยๆอย่ามองเป็นของน่ากลัวนะแต่มองมันไว้ว่าอันนี้แหละมันสิ่งที่ต้องเกิดพอมันเกิดแล้วเราก็อย่าไปพะวงกับมันถือว่ามันเป็นกฎของมันนะเราก็พยายามพะวงกับสิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเราดีกว่าว่าเรายังระลึกได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเรายังระลึกได้นะเมื่อเรายังระลึกได้ว่าเรายังอยากไปทำบุญเรายังระลึกได้ว่าเราควรจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่ที่นู่นอย่างเงี้ยว่าเราระลึกได้คือเมื่อใจเราระลึกเรื่องเหล่านี้ได้เอาทางไปของเราก็ไม่ตกต่ำเพราะเราไม่ได้ระลึกนึกถึงที่เราอยากได้ของใครนี่เรายังระลึกนึกถึงที่เราอยากจะให้ใครใช่ไหมล่ะอะไรยังให้ที่เป็นประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์เราไม่ได้เจาะจงว่าเงินที่เราตกต้องไปมันจะไปตกให้คนนั้นเฉพาะให้คนนี้เฉพาะให้พระองค์นั้นใช้เฉพาะเปล่าเราให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้สร้างสถานที่ให้ท่านได้เป็นทำความดีของท่านกันไปนะไอ้อย่างนี้เราก็มีความสุขในใจของเราเมื่อเรายังมีใจนึกถึงไอ้การระลึกนึกถึงอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งเดียวที่นำพาชีวิตเราไปได้แต่สังขารร่างกายของเราที่มันจะทำให้เราลวนไปลวนมามันนึกในสิ่งที่เราไม่อยากนึกก็มีเยอะไปคิดในเรื่องที่เราไม่อยากคิดก็เยอะไปไอ้อย่างนี้เราหลีกมันไม่ได้เพราะมันต้องเกิดแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมันนะพยายามดึงใจกลับมานึกถึงสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นมากๆเขานะไอ้พวกนี้ก็ไม่มีความหมายหรือว่านึกถึงสิ่งที่พระท่านสอนนึกถึงคำภาวนานึกถึงคำสวดมนต์นึกถึงภาพพระอะไรก็ได้มีหลายต้องเยอะอย่างที่เรานึกแล้วใจเราก็จะลืมเรื่องที่สังขารร่างกายมันทำให้เราบีบคั้นเรียกว่าห่างไหมเอามันก็ห่างออกจากกันพอเราห่างออกจากกันจนเราหมดความสนใจในเรื่องของสังขารก็เชื่อว่าจิตของเราก็ครองในธรรมอยู่ในธรรมอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนตลอด
ไม่มีเรื่องกังวลต่อสังขารเลยเธอรอดแล้วทางไปของเรานะรอดแต่ถ้าเรามีจิตยังนึกถึงเรื่องทานแล้วก็ยังมีกังวลต่อสังขารเราก็ยังมีอย่างนี้มันยังไม่แน่เพราะถ้าถึงเวลาเรากังวลต่อร่างกายมากเกินไปจิตมันไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราเคยนึกเอาเราเคยนึกเราไปทำบุญที่นั่นเคยไปถวายพระที่นี่เคยสร้างพระไว้ที่นู่นมันไม่นึกขึ้นมาแย่นะไอ้งั้นจะแย่เวลาคนที่เขาใกล้ตายเขาจึงเพ้งบางคนเพ้อเห็นพระอย่างโยมแม่ฉันเนี่ยเพ้อเห็นพระมาเยอะแยะเลยคุณฉันก็ถามว่าสวยไหมสวยจ้าสวยพระสวยงามมากพระเยอะเลยอย่างเงี้ยเอ้ายังเพ้ออย่างเพ้ออย่างนี้หมายความว่าจิตเขาพยายามนึกถึงแต่สิ่งนี้ทุกเวลาเขาไม่ค่อยนึกถึงสังขารสังขารเนี่ยขี้ไม่ออกสังขารกินไม่ได้สังขารบีบคั้นให้เจ็บให้ปวดให้ทรมานเป็นมะเร็งกระดูกก็ปวดก็เจ็บก็ทรมานก็ไม่กังวลไม่ค่อยไปนึกถึงสังขารพยายามนึกถึงว่าเขาอยากฟังเทศอยากสวดมนต์อย่างนึกไปถึงว่าทำบุญที่นู่นที่นี่ที่นั่นนึกถึงพระคือมันนึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าเวลาจิตออกจากร่างไอ้สิ่งที่มันนึกมากๆมันก็เลยมีกำลังมากกว่าเป็นอย่างเงี้ยโยมตรงนี้สำคัญนะแล้วว่าเอ้ยเราดีใจป้าๆนั่นนะเขายังใจมีแต่ไปทางกุศลอยากทำนู่นไปทำบุญที่นี่ไปทำบุญที่นั่นไปเถอะไปไม่อยู่กับเราอย่างนั้นนะส่วนสังขารมันจะป่วยมันจะเจ็บบ้างมันจะเป็นอะไรบ้างก็ช่างมันบ้างรักษาได้เราก็รักษามันไปนะดูแลให้มันไม่เสียดแทงเราเกินไปแต่มันเกินวิสัยแล้วก็ปล่อยมันเหมือนอย่างคุณแม่ฉันก็ช่างมันแล้วนะเออนะจะพูดปล่อยช่างมันเถอะคนรักโยมแม่ทั้งครอบใช่เธอน่ารัก